สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดค่ะเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดกับดิฉันทัศน์ดาวทองอิ่มดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ผ่านหลายช่องทางของสื่อนิติบัญญัติค่ะทั้งหน้าจอโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัลช่อง10หรือจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กันได้ที่ Facebook Live เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าจะรับชมผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.tpchannel.org ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ TP Channel ค่ะทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนมุมคิดวันนี้ค่ะยังคงติดตามเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะโดยหลายพื้นที่ก็เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่พรรคการเมืองหลากหลายพรรคได้ออกนโยบายมารวมถึงส่งตัวผู้สมัครของแต่ละพื้นที่ลงไปเพื่อแข่งขันกันอย่างค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรนะคะวันนี้เปลี่ยนมุมคิดพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีก1จุดค่ะนั่นก็คือพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนอกจากเราจะมาคุยกันเรื่องของพื้นที่ภาคใต้โดยรวม14จังหวัดแล้วเนี่ยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจับตาสนามเลือกตั้งใน3พื้นในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.บุคลียีมาอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ผ่านทางระบบออนไลน์อาจารย์พร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอมาเริ่มพูดคุยเรื่องของพื้นที่ภาคใต้ต้องบอกว่าสนามเลือกตั้งปี2566ที่กำลังจะถึงนี้นะคะอาจารย์แล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับปี2562อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องของความแตกต่างว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นกับครั้งที่ผ่านมาค่ะครับการเลือกตั้งปี62เนี่ยผมถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของสนามการเลือกตั้งภาคใต้นะฮะก็คือว่าเมื่อผลการเลือกตั้งในปี62เนี่ยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสูญเสียที่นั่งเนี่ยมากมายนะฮะเหลือเพียงแค่22ที่นั่งนะครับแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยอย่างพรรคพลังประชารัฐได้13ที่นั่งนะฮะพรรคภูมิใจไทยได้8ที่นั่งนะครับพอมาถึงเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยปี66เนี่ยก็เลยทำให้พรรคการเมืองต่างๆนี่นะครับมีความกล้าที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยมองว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะไม่ใช่ของตายนะหรือเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะผูกขาดเหมือนเมื่อก่อนได้อีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566เนี่ยนะก็ถือว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีการแข่งขันอย่างคึกคักมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นนะมีพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเจาะเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับนอกเหนือจากภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งเจาะไปแล้วเนี่ยนะครับ8ที่นั่งเนี่ยก็คาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะขยายที่นั่งเพิ่มนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพรรคการเมืองใหม่นะก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะก็พยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้นี้ด้วยนะโดย อดีตส.ส.เนี่ยหลายคนจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ได้ย้ายค่ายมาสังกัดรวมไทยสร้างชาตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่นะเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญของพรรคประชาชาตินะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีความเข้มข้นนะเป็นอย่างมากนะไม่ต่างจากพื้นที่ภาคอื่นๆนะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับค่ะแล้วในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งล่ะคะอาจารย์คะหลังจากที่ปี62เนี่ยมีสสอยู่58คนแต่ว่าปีนี้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้สสเพิ่มขึ้นเป็น60คนตรงนี้เนี่ยมันจะไปสร้างเงื่อนไขในพื้นที่แล้วก็ไปส่งผลกับเรื่องของจำนวนคนเลือกตั้งยังไงบ้างไหมคะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับในพื้นที่ที่มีการเพิ่มจำนวนที่นั่งนะฮะก็กรณีของ3จังหวัดเนี่ยก็มีจังหวัดปัตตานีนะครับเพิ่ม1ที่นั่งนะแล้วก็จังหวัดนราธิวาสเพิ่มอีก1ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมุ่งหมาย
นะที่จะเข้าไปนะซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่นะสองพื้นที่เนี่ยนะครับคก็่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครครองนะฮะพรรคต่างๆเนี่ยก็หมายตานะอยากเข้าไปปักธงให้ได้ในพื้นที่ใหม่นั่นนะครับค่ะแล้วจากผลโพลขออนุญาตหยิบผลโพลของนิด้าโพลขึ้นมาพูดคุยกับอาจารย์นะคะในเรื่องของนิด้าโพลเนี่ยก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรงนี้ค่ะอาจารย์มีข้อมูลยังไงบ้างไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นสงขลาแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีความสามารถบอกอะไรได้บ้างว่าหากไปครองพื้นที่จังหวัดนี้แล้วเนี่ยภาคใต้เนี่ยอาจจะเป็นของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่เข้ามายึดครองคะแนนความนิยมหรือเปล่าอะค่ะครับภาคใต้เนี่ยก็ต้องยอมจังหวัดสงขลาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้เนี่ยก็ว่าได้นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็หมายตานะที่จะมีผู้แทนจะมีส.ส.เนี่ยของพรรคของตนเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะฮะจังหวัดสงขลาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสูญเสียที่นั่งเนี่ยอย่างเรียกว่าอย่างมหาศาลเลยนะฮะจากเดิมเนี่ยประชาธิปัตย์ครองที่นั่ง8ที่นั่งนะฮะครบทุกเขตเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งปี62พรรคประชาธิปัตย์เหลือเพียงแค่3ที่นั่งนะฮะโดย4ที่นั่งเนี่ยเป็นของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็อีก1ที่นั่งเนี่ยเป็นของพรรคภูมิใจไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี62เนี่ยทำให้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มีส.ส.เนี่ยของตัวเองเนี่ยนะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วจากการที่ผมติดตามการรับสมัครเลือกตั้งวันแรกเมื่อวานเนี่ยก็ปรากฏว่าแกนนำสำคัญของพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยนะครับได้ลงมากำกับนะได้ลงมานำทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยนะฮะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็นำผู้สมัครนะฮะมารับสมัครเลือกตั้งเองนะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีคุณนิพนธ์บุญยามณีซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เป็นผู้ในการเลือกตั้งของพรรคเนี่ยนะครับก็มาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่สงขลาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับก็หมายมั่นปั้นมือมากว่าอยากจะให้มีส.ส.ในพื้นที่นี้ให้ได้นะครับแล้วก็บางพรรคเนี่ยอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากเดิมที่เขาได้เพียงหนึ่งที่นั่งเนี่ยนะเขาก็อยากจะเพิ่มนะเป็นสองเป็นสามหรือแม้กระทั่งเพิ่มเป็นสี่ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับค่ะอาจารย์คาดการเรื่องของคะแนนความนิยมพรรคการเมืองต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยครองความนิยมของคนในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าในสนามเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ค่ะอาจารย์คะแนนความนิยมนี้ถ้าให้อาจารย์คาดคะเนคาดการจะเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือว่าลดน้อยลงยังไงแล้วก็พรรคอื่นๆตอนนี้มีพรรคไหนน่าจับตามองบ้างคะครับตอนนี้เนี่ยในพื้นที่สงขลาใช่ไหมฮะเมื่อกี้ค่ะสงขลาเนี่ยก็มีพรรคหลักๆนะที่แข่งขันกันค่อนข้างมากตั้งแต่ก่อนที่จะรับสมัครการเลือกตั้งนะครับหนึ่งก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะเจ้าถิ่นเดิมนะครับที่ครองคะแนนนิยมมาโดยตลอดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทยที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นว่าต้องการที่จะเพิ่มจำนวนส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาตินะซึ่งเป็นพรรคน้องใหม่แต่ปรากฏว่าอดีตส.ส.เนี่ยทั้งหมดนะของพรรคพลังประชารัฐนะครับได้ย้ายค่ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติกันหมดนะครับในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามพรรคเนี่ยเป็นพรรคที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างมากแล้วก็มีฐานเสียงนะที่เป็นของตนเองเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าทั้งสามพรรคเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่มีบ้านใหญ่นะอยู่ในพื้นที่นะในขณะที่ถ้าเราเทียบกับพรรคอื่นนะที่เมื่อกี้ทางคุณทัศดาวถามเรื่องนิด้าโพใช่ไหมฮะที่บอกว่าในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงสงขลาก็ดีเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะค่ะในกรณีนี้เนี่ยนะกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีบ้านใหญ่นะไม่ได้ส่งผู้สมัครที่เป็นลักษณะของบ้านใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่
นะหรือเป็นผู้สมัครที่เคยเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะในทางการเมืองนะในลักษณะที่มีความสำเร็จอย่างมากเช่นไม่เคยเป็นประธานประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอะไรเงี้ยนะซึ่งค่ะเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ใหญ่ในระดับท้องถิ่นนะก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไม่มีลักษณะผู้สมัครนะที่เป็นผู้สมัครในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของผู้สมัครในระบบเขตนี่นะครับพรรคคเพื่อไทยก็อาจจะยากสักนิดนะแต่ว่าในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนนะอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบได้จากระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบได้ครับค่ะแล้วเรื่องของการย้ายพรรคล่ะคะอาจารย์คะมันจะทําให้คนในพื้นที่เนี่ยตกลงแล้วจะเลือกที่คนหรือว่าจะเลือกที่พรรคกันแน่คะแบบนี้ครับอันนี้ถามภาพรวมทั้งภาคใต้หรือทั้งเฉพาะสงขลาครับค่ะค่ะเอาทางภาคใต้ก่อนอาจารย์โดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากโพนิดาโพเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าการสนับสนุนเนี่ยให้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมฮะในขณะที่อันดับสองเนี่ยก็เป็นคุณอุ๊งอิ๊งนะแพทองธารนะโดยที่คุณจุรินทร์เนี่ยนะครับยังมาในลำดับหลังๆอยู่นะครับนะมันก็สะท้อนนะครับไม่เห็นเหมือนกันว่าในแง่ของกระแสของผู้สมัครในระดับเขตนี่นะครับก็เชื่อมโยงกับความเป็นบ้านใหญ่อย่างที่ผมว่านะฮะในขณะที่ผู้สมัครที่เป็นไม่ใช่บ้านใหญ่นะผู้สมัครหน้าใหม่หรือผู้สมัครที่ไม่มีฐานเสียงเนี่ยนะครับก็ยากลำบากสักนิดนะครับในถ้าพิจารณาจากกลุ่มอายุเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้ว่าถ้าเป็นคนรุ่น Gen Y นะรุ่น Gen Z เนี่ยรุ่นโดยเฉพาะรุ่น Gen Z เนี่ยนะครับก็ชื่นชอบพรรคการเมืองนะบางพรรคเช่นชื่นชอบพรรคก้าวไกลเป็นพิเศษนะเราลงมาอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่อายุ40ขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะยังมีความผูกพันกับพรรคการเมืองเก่าแก่นะเช่นยังมีความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์นะหรือคนที่มีอายุ40ขึ้นเนี่ยอาจบางกลุ่มเนี่ยก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะชอบพรรคการเมืองที่สามารถที่จะสร้างสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมได้นะเช่นถนนทางนะสะพานกระตุ้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกโซนอันดามันเนี่ยนะกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะชื่นชอบเนี่ยพรรคภูมิใจไทยนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะก็ปรากฏว่าในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะสงขลานะก็มีอีกหลายจังหวัดที่อดีตส.ส.ของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้ย้ายค่ายนะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับตามพลเอกประยุทธ์ไปโดยหวังว่านะประชาชนเนี่ยก็จะเลือกพวกเขาเนี่ยตามการที่เขาไปสังกัดประยุทธ์ด้วยนะเพราะว่าในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับผู้สมัครหลายคนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บ้านใหญ่นะปรากฏการณ์ของปี62เนี่ยผู้สมัครหลายคนก็ไม่ใช่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นผู้สมัครที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังมากนักในพื้นที่นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับนะที่มีคนที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยก็ทําให้คนเหล่านี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จได้เป็นส.ส.ในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าการที่ย้ายนะไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะประชาชนก็น่าจะเลือกตามไปด้วยนะซึ่งถ้าดูจากโพเนี่ยนะครับของนิดาโพเนี่ยนะในแง่ของส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่นะครับรวมไทยสร้างชาติมาเป็นอันดับสามอันดับสี่หรือไงเนี่ยนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจว่าในเมื่อโพลเนี่ยออกมาเนี่ยว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยในส.ส.ในระบบเขตเนี่ยนะครับประชาชนน่าจะเลือกส.ส.ที่สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่ครับค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของเปลี่ยนมุมคิดวันนี้ที่คุยกับอาจารย์เรื่องของการเลือกตั้งสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพามาติดตามเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็รวมไปถึงปัจจัยที่จะทำให้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งค่ะกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะติดตามกันต่อกับช่วงที่2ของเปลี่ยนมุมคิดนะคะคุยการประเด็นเรื่องของการจับตาเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะวันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.บุคอรียีมะนะคะผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วก็เกริ่นกันไปเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ทั้งภาพรวมแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆอย่างสงขลานะคะช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อช่วงแรกก็คือจะพามาคุยกันเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองที่ตอบโจทย์คนภาคใต้ค่ะอาจารย์ควรเป็นนโยบายแบบไหนแล้วก็ทางประชาชนคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือว่าอยากได้เรื่องแบบไหนเป็นพิเศษคะในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะครับนโยบายเนี่ยก็จะคล้ายๆกับภาคอื่นๆนะครับผมว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับปัญหาที่ประชาชนเนี่ยประสบนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยที่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจหลักเนี่ยนะฮะรายได้ก็มาจากภาคเกษตรนะครับกับภาคการท่องเที่ยวนะฮะเพราะนั้นนะถ้าไปถามเนี่ยประชาชนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการนะให้รัฐบาลเนี่ยนะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำมากในช่วงที่ผ่านมานะครับและยิ่งเผชิญกับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญกับภาวะฝนตกเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยหลายเดือนนะยางก็ตัดไม่ค่อยได้นะครับนะแม้ว่ายางตัดไม่ค่อยได้แต่ปรากฏว่าราคายางก็กลับไม่ได้สูงขึ้นตามนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของราคาปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันนะครับก็ราคาก็ไม่ค่อยดีนะประชาชนก็ต้องการให้รัฐบาลนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเองก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ทางแสบแถบโซนอันดามันนะฮะประชาชนก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยทำยังไงให้การท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาในสาเหตุหลักของการท่องเที่ยวปัญหาประการหนึ่งก็มาจากโควิด-19 ก็ตามนะฮะแต่ก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ย-19 ได้คลี่คลายลงไปแล้วนะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ประชาชนต้องการก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงกับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของถนนทุนพ้นทางนะเรื่องของการสัญจรไปมานะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะมุ่งเน้นในเรื่องพวกนี้ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยบูมขึ้นนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งหลายแหละนะครับได้รับความสะดวกนะในเรื่องของการสัญจรไปมาหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ประชาชนเนี่ยนะครับต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเพียงแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกนะเสริมนะครับว่าเศรษฐกิจมันควรที่จะแก้ควบคู่กับประเด็นอะไรนะก็มีในบางพื้นที่นะครับค่ะอาจารย์คะถ้าถามเจาะลึกลงไปเรื่องของนโยบายต่างๆที่ออกมาที่มันไปมีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมก็ดีวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์มองเรื่องของนโยบายที่ไปจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมแบบนี้อาจจะส่งผลต่อคะแนนเสียงยังไงได้บ้างไหมคะครับถ้าเจาะเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับพรรคประชาชาตินะฮะพรรคประชาชาติเองเนี่ยนะครับเขาก็พยายามออกแบบให้เป็นพรรคที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมนะฮะก็คือต้องการให้ทุกชาติพันธุ์ทุกเชื้อชาติศาสนาในพื้นที่3จังหวัดนะครับและก็นอก3จังหวัดเนี่ยนะฮะพรรคประชาชาติเนี่ยจะมีนโยบายที่สอดรับกับคนทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ทุกศาสนาเนี่ยตามที่กล่าวเอาไว้เพียงแต่ว่าในแง่ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์มลายูนะหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนะก็อาจจะมีมากเป็นพิเศษเพราะว่าพรรคประชาชาติมีจุดกำเนิดนะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพราะฉะนั้นเขาก็มีนโยบายบางอย่างนะที่อาจจะมุ่งเน้นนะครับให้ความสำคัญนะครับกับพื้นที่3จังหวัดซึ่งเป็นมุสลิมนะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามนะเขาก็ไม่ได้มีเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะครับ
ค่ะในขณะที่บางพักเนี่ยก็ให้ความสนใจในพื้นที่สามจังหวัดนะฮะมากเป็นพิเศษนะเพราะเขามองว่าพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบมากจากประเด็นเรื่องของความมั่นคงได้รับผลกระทบมากจากเรื่องของความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่นะครับก็เลยทำให้บางพักเนี่ยนะครับมุ่งเน้นนโยบายเฉพาะนะเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดผมยกตัวอย่างเช่นนโยบายของพักก้าวไกลนะนโยบายของพักก้าวไกลเนี่ยเขาก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารเป็นต้นมานะใช้นโยบายเนี่ยในการพัฒนาและแก้ปัญหาพื้นที่เนี่ยนะครับโดยการเป็นเน้นเนี่ยเรื่องของการเมืองนำการทหารซะมากนะก็คือการมีทหารเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับมากนะแต่ว่ากลับทำให้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงเนี่ยกลับไม่คลี่คลายลงนะครับแล้วก็ในหลายกรณีเนี่ยตามที่ปรากฏเป็นข่าวเราก็พบว่ามันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเกิดการกระทบกระทั่งนะระหว่างทหารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐนะครับกับประชาชนนะเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีนโยบายนะในด้านความมั่นคงในพื้นที่นะยกตัวอย่างเช่นนโยบายเรื่องของการที่จะถอนทหารนะออกนอกพื้นที่นะให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะครับไม่มากเท่าปัจจุบันนะครับนโยบายเรื่องของการถ้าพูดภาพรวมก็คือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับ3จังหวัดว่าอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้ว่าทำไงให้ทหารเนี่ยนะครับได้เหลือเท่าที่จำเป็นในพื้นที่3จังหวัดนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ ในกรณีของการที่มีทหารเข้าไปในพื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ยมากเนี่ยมันก็มีผลกระทบตามมาในหลายกรณีซึ่งในบางสื่อมวลชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เสนอข่าวในประเด็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารกับคนในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวนะฮะจนกระทั่งถึงการแต่งงานแต่งการระหว่างทหารนะครับกับผู้หญิงมุสลิมแล้วปรากฏว่าทหารเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเพียงชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องสับเปลี่ยนกำลังกลับไปนะครับดังนั้นพอแต่งงานแต่งการบางคนมีลูกแล้วก็กลับไปยังบ้านเกิดตัวเองเนี่ยนะก็ส่งผลกระทบในพื้นที่นะทำให้เกิดสภาวะมีแม่ม่ายหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มีบางพรรคนะอย่างเช่นที่ผมว่าเมื่อกี้พรรคก้าวไกลนะก็เห็นว่านโยบายเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นนโยบายที่มีส่วนสำคัญแล้วก็จะทำให้นำไปสู่การคลี่คลายปัญหาอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดมันก็เกี่ยวพันกับปัญหาความมั่นคงนะถ้าตราบใดที่ปัญหาเรื่องความแรงเรื่องความขัดแย้งเนี่ยไม่คลี่คลายนะเศรษฐกิจก็ยากที่จะเจริญเติบโตนะยากที่นักลงทุนนะที่กล้าที่จะมาลงทุนหรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองนะครับก็ไม่กล้าที่จะขยายกิจการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคนในพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะครับเมื่อเศรษฐกิจมันในพื้นที่เนี่ยมันซบเซานะเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยก็ทำให้คนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยจำนวนมากนะมีตัวเลขนะว่าตัวเลขถึง 200,000 คนนะครับไปเป็นทั้งเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็แรงงานนะในร้านที่เรียกว่าร้านต้มยำกุ้งนะก็คือไปเปิดร้านอาหารนะซึ่งอาหารที่คนมาเลย์ชอบเนี่ยเมนูหนึ่งก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งนะฮะก็เลยเรียกว่าร้านต้มยำกุ้งนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าพูดถึงนโยบายที่อาจารย์บอกมาอย่างของพรรคก้าวไกลแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสหรือว่ามีไม่มีโอกาสเลยคะในการไปเจาะพื้นที่ภาคใต้แบบนี้ค่ะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายนะที่ให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะก็คือคนเจน Z นะครับแล้วก็เจน Y บางส่วนนะที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกลเพราะเขามองว่านโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีลักษณะของการมีลักษณะทั้งการแก้ปัญหาในระยะยาวนะปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่ไปชื่นชอบนะฮะของเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับอีกทั้งเนี่ย
ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเป็นค่ะพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ทุกจังหวัดนะครับปัตตานีนี่มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานียะลามีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะนราธิวาสมีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับก็ชื่นชอบนโยบายนะของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าในช่วงที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แสดงบทบาทนะครับในสภานะในการอภิปรายงบประมาณก็ดีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะครับส.ส.ของก้าวไกลเนี่ยได้อภิปรายเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับพื้นที่3จังหวัดเนี่ยนะซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเป็นจำนวนมากนะที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องของปัญหาความมั่นคงนะปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ก็เลยทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยพวกนี้เนี่ยชื่นชอบนะพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการจะพามาติดตามว่าปัจจัยอะไรจะทำให้พรรคการเมืองไปคว้าชัยชนะแล้วก็รวมไปถึงความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ที่จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของเปลี่ยนมุมคิดนะคะจับตาสนามเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.บูคอรีนะคะผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะอาจารย์คะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของปัจจัยที่จะทำให้พรรคการเมืองใดๆก็แล้วแต่ที่มองสนามเลือกตั้งภาคใต้ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นตลาดใหม่ที่ใครๆก็เข้าไปครองใจคนในพื้นที่ภาคใต้ได้อาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งค่ะครับถ้าพูดถึงภาคใต้โดยรวมนะซึ่งรวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับผมคิดว่าบ้านใหญ่เนี่ยนะครับยังคงมีความได้เปรียบในทางการเมืองในปัจจุบันนะเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างประชากรนะซึ่งGen Y กับ Gen Z เนี่ยนะครับก็ยังมีจำนวนเนี่ยไม่มากนักนะในขณะที่คนรุ่นกลางๆนะถึงรุ่นผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีความผูกพันนะครับกับบ้านใหญ่อยู่นะเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเนี่ยนะในพื้นที่ชนบทเนี่ยนะครับก็ยังมีมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของเทศบาลในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าอบต.และเทศบาลตำบลนะก็ยังเป็นพื้นที่โดยส่วนใหญ่ซึ่งพื้นที่อบต.และพื้นที่เทศบาลตำบลเนี่ยนะครับความเป็นสังคมชุมชนเนี่ยยังมีมากอยู่นะซึ่งสังคมชุมชนเนี่ยนะมีความรู้จักมักคุ้นมีความเหนียวแน่นกันนะฮะเวลามีงานบุญงานกุศลอะไรต่างๆนะค่ะส.ส.ที่เป็นบ้านใหญ่นะหรือคนที่ทำกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะไม่ใช่เฉพาะช่วงประเดี๋ยวประดาวช่วงหน้าเลือกตั้งนะครับก็จะมีความได้เปรียบในทางการเมืองนะฮะโดยถ้าเราวิเคราะห์แยกย่อยลงไปเนี่ยนะครับใน11จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าไม่นับ3จังหวัดเนี่ยนะครับก่อนปี62นะฮะก็พบว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครองคะแนนนิยมมาอย่างยาวนานนะประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความผูกพันของคนภาคใต้11จังหวัดให้ผูกพันกับพรรคการเมืองให้ผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับในขณะที่ถ้าไปดู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีบ้านใหญ่เช่นเดียวกันนะกับที่ตามที่ผมได้เรียนไว้เมื่อกี้แล้วก็พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยนะเขาเลือกนะส.ส.เนี่ยจากปัจจัยส่วนบุคคลนะครับมากกว่าเลือกพรรคนะเราจะพบว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็มีพรรคการเมืองเวียนกันไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะหลายพรรคไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้แทนนะตัวอดีตส.ส.เนี่ยก็ย้ายพรรคกันบ่อยนะฮะย้ายพรรคกันเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่ออดีตส.ส.เหล่านี้เนี่ยย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยประชาชนก็หันไปเลือกตามโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นพรรคไหนพรรคอะไรค่ะแต่ว่าในการเลือกตั้งปี62เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่พอจะบอกได้บ้างว่า
พรรคประชาชาติเนี่ยกำลังพยายามที่จะทําให้พรรคประชาชาติเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่คน3จังหวัดเนี่ยจะมีความผูกพันนะกับพรรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังสรุปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สมัยเดียวนะครับอีกทั้งเนี่ยนะอีกทั้งล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้สมัครอดีตส.ส.ของพรรคประชาชาติเนี่ยนะครับ2-3 คนเนี่ยนะครับนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะประมาณ2-3 คนนะครับก็ได้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นนะครับทิ้งประชาชาติไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าประชาชาติก็อาจจะมีคะแนนมีได้ที่นั่งเนี่ยลดลงก็เป็นได้จากการประชาชนเนี่ยย้ายเลือกคนที่เลือกคนเดิมแต่ว่าย้ายไปอยู่พรรคอื่นนะครับค่ะคราวนี้อาจารย์มองเรื่องของความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเอา14จังหวัดเลยนะคะอาจารย์11จังหวัดก็ดีแล้วก็รวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมคะครับโดยภาพรวมผมคิดว่าประชาชนเนี่ยให้ความตื่นตัวทางการเมืองในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมากกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำไปครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่ามากแล้วเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เลือกมา8ปีนะฮะแต่พอครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะตื่นตัวมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมีพรรคการเมืองนะที่เสนอตัวเข้ามาหลายๆพรรคนะครับแล้วก็ประชาชนหลายๆคนเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะเช่นคนที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความตื่นตัวว่าต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยฟื้นความนิยมในพื้นที่ภาคใต้นะจาก22เพิ่มเป็น30เพิ่มเป็น40นะหรือคนที่ให้การสนับสนุนพรรคอื่นนะครับเช่นพรรคภูมิใจไทยนะก็มีความมุ่งมั่นว่าอยากจะเห็นพรรคที่ตนเองเนี่ยสัมพันธ์กับตัวผู้สมัครเนี่ยนะได้คะแนนนะได้ที่นั่งเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่3จังหวัดเนี่ยนะประชาชนก็มีความตื่นตัวไม่น้อยถ้าดูจากตัวเลขนะที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยทั้ง3จังหวัดเนี่ยอยู่ในเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง 80% นะผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะก็นับว่าสูงมากนะ 80% นะครับโดยเขาก็เห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นเวทีนะที่เขาจะเห็นว่ามันจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ของเขาหรือไม่นะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ผูกพันกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่ผูกพันกับตัวส.ส.นะเขาก็อยากเห็นนะครับว่าส.ส.ที่เขาชื่นชอบนะผู้สมัครที่เขาชื่นชอบเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเพื่อที่จะทำประโยชน์มาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้มากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.บุคอรียีมะอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะที่มาคุยกันเจาะลึกเรื่องของสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง11จังหวัดแล้วก็รวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะก็เชื่อว่าเรื่องของพื้นที่เลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะภาคไหนๆเนี่ยทุกคนสามารถมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามาทำงานได้นะคะในวันที่14พฤษภาคมค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันทัศน์ดาวทองอิ่มพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ